สนับสนุนการค้นพบประสบการณ์ใหม่โดย King Power นี่ฮาวโต๊ะจีนอราเดอะเวิลด์แล้วก็เฟรนฟรายมาแล้วนะคะอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากชวนให้คุณผู้ชมได้มาเที่ยวกันนั่นก็คือมิวเซียมสยามที่นี่เขาบอกเล่าอัตลักษณ์ความเป็นไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักกันค่ะโดยเฉพาะห้องนี้ห้องชวนชิมรับรองว่าถูกใจสายกินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างแน่นอนพร้อมทั้งมีคำอธิบายที่มาของอาหารไทยชนิดนั้นๆด้วยนะคะมาเห็นอาหารมากหน้าหลายตาขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นไฟเริ่มหิวแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะไปหาอะไรทานมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนกันดีกว่าคำว่าอาหารไทยพูดได้แบบนี้เลยค่ะไทยกัวแช่อีกครั้งหนึ่งนะคะไทยกัวแช่อาหารไทยค่ะอาหารไทยที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้วนะคะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของคนไทยเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์เลยค่ะที่ใครก็เห็นแล้วรู้เลยทันทีว่านี่คือคนไทยมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะซึ่งคำว่าชุดไทยในภาษาจีนพูดแบบนี้ค่ะไทยกัวจวงไทยกัวจวงชุดไทยค่ะใครที่สนใจเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายประจำชาตินอกจากของประเทศไทยนะคะเป็นฝ่ายขอแนะนำที่นี่เลยคอสตูมมิวเซียมที่ประเทศญี่ปุ่นที่นี่เขาได้จำลองชุดโบราณต่างๆแต่ละยุคสมัยค่ะผ่านตัวตุ๊กตานะคะและมีการจำลองปราสาทให้ได้ดูกันด้วยแบ่งเป็นห้องๆจะได้เห็นอากัปกิริยาของตุ๊กตาที่แตกต่างกันออกไปรับรองว่าคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะได้เวลามาทบทวนคำศัพท์กันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคำแรกไทกัวแช่ไทกัวแช่อาหารไทยไทกัวจวงไทกัวจวงชุดไทยเรื่องของภาษาต้องฝึกพูดฝึกใช้บ่อยๆนะคะจะทำให้เราเข้าใจโลกกว้างมากยิ่งขึ้นวันนี้หมดเวลาของรายการโตจีนอราเดอะเวิลด์แล้วขอขอบคุณ King Power ที่สนับสนุนการเดินทางและการเรียนรู้ภาษาจีนกลางค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมไม่ต้องหมวยก็พูดภาษาจีนได้ขึ้นไปลาไปก่อนนะคะจีเจียง